มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แถลงวันนี้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มเฮกันทั้งประเทศค่ะเมื่อวันที่27พฤษภาคมนะคะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดแถลงข่าวแนวทางการจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.โดยนายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันที่28พฤษภาคมเวลา 13:30 นณสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ภายหลังราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการบริหารบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะได้เขียนข้อความชี้แจงรายละเอียดของราชกิจจาฉบับนี้5ข้อดังนี้นะคะ 1. การที่ราชวิทยาลัยนั้นจะมาช่วยจัดหาวัคซีนตัวเลือกมาให้นั้นเมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและก็ใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาดทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆลดปริมาณวัคซีนตัวเลือกนี้ลงเช่นเดียวกับยาและเวชภัณฑ์อื่นๆที่สามารถผลิตได้ในประเทศราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศโดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ 2. สำนักงานราชวิทยาลัยเป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการผลิตนำเข้ารวมทั้งขอให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และก็สาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้ 3. ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตามพ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัยอันเป็นภารกิจปกติ 4. ในส่วนของประกาศนี้นั้นเป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศนะคะโดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในการเรื่องวิชาการวิจัยและก็การประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ 5. ราชวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขนั้นทำงานประสานกันในเรื่องต่างๆมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อสุขภาพและก็การสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะโลกออนไลน์แห่แชร์เอกสารบริษัทAgCap Asset จำกัดส่งถึงศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เรื่องการเสนอขายวัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์มจำนวน20ล้านโดสนะคะล่าสุดนายกรกฤตกิติศิลป์ในฐานะเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ดำเนินการติดต่อแล้วก็เสนอขายวัคซีนต้านโควิด-19 ยี่ห้อซิโนฟาร์มได้ให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์ถึงเอกสารที่ส่งถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เผยแพร่ในโลกโซเชียลว่ายอมรับว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่เป็นเอกสารจริงนะคะที่ส่งถึงศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้ส่งเมื่อเช้าของวันที่27พฤษภาคมเหตุผลที่ได้ส่งเอกสารเนื่องจาก1เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าบริษัทจะพยายามดำเนินการติดต่อกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรองมว.สาธารณสุขแล้วแต่บริษัทไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าเข้าพบเพื่อนำส่งเอกสารพร้อมนำเสนอวัคซีนยี่ห้อซิโนฟาร์มนายกรกฤตกล่าวค่ะเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้เคยยื่นเรื่องอย่างเป็นทางการหรือไม่นายกรกฤตบอกว่าไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าทางบริษัทต้องการทำหน้าที่ประสานงานให้กับผู้ผลิตเข้าไปคุยเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบริษัทวัตถุประสงค์ที่ทำหนังสือไปถึงราชวิทยาลัยก็คือหากสนใจเราก็จะเข้าไปนำเสนอซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับทางราชวิทยาลัยขณะที่นายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าผู้แทนบริษัทวัคซีนซิโนฟาร์มที่ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์มกับทางอย.ก็คือบริษัทไบโอจีนีเทคจำกัดนะคะโดยอย.จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาในวันที่28พฤษภาคมซึ่งหากได้รับการขึ้นทะเบียนบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนก็จะเป็นผู้นำเข้าค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ